ผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะชื่อมันผู้ชายนะแต่เป็นผู้หญิงคนนี้พลิกฉับพลันเป็นที่นี่นะฮะเดี๋ยวไอ้คุณประเสริฐเล่าต่อแล้วก็ผมบอกพอฟังจบผมก็สรุปในใจเลยนะว่า5เดือนบอกเวลา5เดือนพอฟังไปฟังมามันตกผลึกได้หมดปุ๊บ5เดือนผมก็เข้าใจคำสอนของอาจารย์หมดเลยก็การว่าอาจารย์ผมจะไปหาอาจารย์แล้วนะผมเลยตัดสินใจอาจารย์พร้อมกับพี่ทีนี้ก็อย่างที่ว่าแล้วก็มาเจออาจารย์ก็เลยบอกอาจารย์ครับว่าอาจารย์ห้ามถามอะไรเกี่ยวกับในคลิปอาจารย์นะเพราะผมจำได้หมดเลย ห้ามถามอะไรเกี่ยวที่อาจารย์สอนไว้ในคลิปห้ามถามเพราะผมจำได้หมดผมเปิดดูมาทุกคลิปของอาจารย์ผมไล่มาหมดเลยแต่ละตอนเพราะผมเป็นต้องบอกว่าผมทำอาชีพเซลล์ขายเกี่ยวกับรถโฟล์คของยี่ห้อโตโยต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายไปผมก็ขับรถไปผมก็ฟังอาจารย์ไปเปิดไปฟังไปก่อนนอนฟังไปอย่างเงี้ยผมฟังเยอะมากนะฟังไปก่อนนอนก็ฟังเพราะว่าคุณตุเรียนคุณตุเรียนก็ฟังเยอะครับขับรถไปทำงานไปหาลูกค้าขับรถไป100โล150โลก็ฟังไปเงี้ยผมก็ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจไปเรื่อยๆตอนนั้นครับแล้วก็เข้าใจทุกคำสอนของอาจารย์แต่มันยังมีติดนิดๆที่มันยังไม่รู้ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะไปหาอาจารย์ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรธรรมะจริงๆคืออะไรพอไปถึงอาจารย์ก็ชี้ให้เพราะว่าเรายังติดอยู่มันไม่สามารถรู้ด้วยตัวเองติดนิดๆหน่อยๆผมติดไม่ได้เยอะอาจารย์บอกมาเลยคุณผู้ชายยังไงก็จบแน่ผมรู้แล้วคุณติดอะไรผมก็เลยไปหาท่านอาจารย์ให้อาจารย์ชี้ให้อาจารย์บอกไม่ยากจบได้จบแน่เพราะอาจารย์ผมก็รู้อยู่ว่าผมก่อนไปหาอาจารย์ก็ไล่ถามผมไม่ได้นอนใช่ไหมเราได้คุยกันได้คุยกันก็พอรู้สภาวะของแกที่แกเข้าใจจุดไหนแล้วก็ติดอะไรอยู่ก็คุณประเสริฐแล้วก็นั่นไปสองคนเนาะไปสองคนประที่นี้ติดตัวง่วงง่วงไม่ได้อะไรคนง่วงมันก็พาผมง่วงเลยตอนนั้นผมก็ง่วงนะฟังอาจารย์ไปผมง่วงมากง่วงพอประทีปแล้วผมก็นั่งฟังไปฟังก็ง่วงเลยแหละไล่ไปอาจารย์ก็พูดไปไอ้นี่อะไรปากกาใช่ไหมก่อนเป็นปากกามันเป็นอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะอาจารย์ก็ไม่ได้ถามในคลิปนะอาจารย์ถามผมเรื่องปากกาเป็นกี่ถามไปถามมาเนี่ยของผมอะถามไปถามมานี่ไงไอ้นี่คิดใช่ไหมผมก็นั่งข้างล่างที่มันนั่งเก้าอี้อย่างนั้นเนี่ยอันนี้เพื่อนผมเขานั่งเก้าอี้ผมนั่งข้างล่างนั่งแบบไม่เอาอะไรแล้ววันนั้นอะก็นั่งสบายแต่จิตมันเป็นมันมีสมาธิของมันในตัวแล้วมีสติด้วยมันมีสติที่ตั้งมั่นแล้วขณะที่มีสติตั้งมั่นมันมีสมาธิในตัวด้วยผมก็ฟังอาจารย์ไปแบบไม่คิดอะไรจะมีสตินะเต็มที่หรือเต็มฐานในตอนนั้นอะก็ฟังไปพอสักพักอาจารย์ชูปากกามั่งอะไรมั่งคิดใช่ไหมพอสักพักผมวุ้บอ้าวไอ้เหี้ยกูคิดเอาทั้งนั้นนี่ว่าผมเห็นเลยว่าดวงจิตดวงเก่ามันดับไปปุ๊บมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วก็มันมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นอ้าวเห็นผมเห็นช่องว่างในที่แคบผมเห็นแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บมันมีแสงสว่างวิ่งตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนยันปลายของผมแสงสว่างไว้เป็นเสียงฟีทอกระจายออกรอบตัวผมเลยปุ๊บเท่านั้นแหละจากกระผมง่วงๆอยู่ดีๆนะผมมีสติตื่นเต็มฐานเหมือนกันผมรู้เรื่องรู้ตัวลมพัดผิวผมอ่ะเช่นขนอะไรผมตื่นหมดเลยผมตื่นลมพัดอาจารย์เอาแต่ดีเนาะเอาพัดลมมาเปิดให้ผมรู้ว่าลมกระทบผิวผมทุกการเคลื่อนไหวขยับตาขยับอะไรผมรู้ตัวหมดเลยตอนนั้นผมเลยบอกว่าที่เอาแล้วกูเข้าใจกูกลับพอเลิกกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจทั้งว่าแล้วผมเข้าใจจริงตอนนั้นอ่ะแล้วผมก็ย้อนผมเลยเข้าใจหลวงปู่หลวงตาที่ท่านสอนเลยผมเข้าใจธรรมะหมดเลยตอนนั้นผมรู้แล้วผมเป็นแบบนี้ก็ตามเป็น3วันนะผมตื่นใน3วันไม่ว่าผมจะอาบน้ำผมขยับแข้งขยับขับรถกับผมมีสติรู้ตัวเห็นความคิดที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นจะขุดออกมานะมันกำลังขุดขึ้นมานะผมก็ได้เห็นมันเลยว่าโอ้มันกำลังจะคิดนะเห็นรู้ก่อนคิดน่ะได้พอรู้ไปมันสติเลยมันรู้ตัวผมก็เลยตอนนั้นผมก็โทรคุยกับอาจารย์ตลอดอาจารย์เป็น
ใช่แหละเป็นแบบนั้นแหละแล้วผมก็ค่อยทวนธรรมะเพราะว่าผมก็ทำมาเยอะนะผมขอท้าวความผมนี่แรกฝึกของหลวงพ่อจันลันเอาหลวงพ่อจันลันขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่7 ปีผมทำไป7 ปีนะแล้วก็ทำอย่างนั้นอ่ะเดินจงกรมเดิน2 ชั่วโมงนั่ง2 ชั่วโมงนั่งข่มเวทนาจนเวทนาแตกดับได้นะผมอ่ะนั่งจนปวดต้นปกนะเหมือนคล้ายๆที่หลวงตามหาบัวท่านว่านั่งจนต้นปกร้อนเหมือนไฟอ่ะเป็นจริงๆนะเป็นแบบนั้นแหละเพราะเอาความอดทนข่มมันไว้อ่ะข่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอสักพักเวทนาปวดจนน้ำตาไหลอ่ะเหงื่อผมแตกเป็นเม็ดข้าวโพดเลยนะออกตามตัวแต่พอสักพักเวทนามันแตกดับออกเลยออกไปได้เวทนาผมดับได้นะแต่ก็ยังไม่พ้นนะทำได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าพอได้อีกแล้วครับเวทนามันก็ก่อตัวอีกเวทนามันก็ไม่เที่ยงตรงเนี้ยอะไรมันสู้กฎอันนี้จังไม่ได้เลยอะไรก็ไม่เที่ยงโลกตรงนี้เหมือนกันนะครับพอความไม่เที่ยงมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดใครที่มาทางสายทางจะรู้ว่าถ้าเข้าไปถึงฌานปุ๊บฌานมันจะปวดผมอารมณ์ไว้ใครที่เข้าฌานผมสามารถถึงจะว่าถึงฌานจะฌานสี่ได้ไหมได้เพราะว่าผมเป็นจับเป็นคนพูดแบบพูดไม่เพาะพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยตลกพอองค์ฌานมันกดผมเรียบร้อยไปในตัวคุณพี่ครับคุณพี่ครับเป็นอย่างนี้เลยเหมือนว่าโอ้เรียบร้อยมากเหมือนผ้ารับไว้เลยถูกฌานกดอารมณ์ของฌานกดไว้แล้วนิ่มเนื้อโอ้กดจะเดินเหมือนหมุนโยนนะพี่กดจะค่อยย่างค่อยโอ้เหมือนลมพัดเหมือนแบบมันถูกฌานกดไว้แต่ปัจจุบันพอกลับไปทำงานปุ๊บตรงฐานก็ถ่ายก็เหมือนเดิมถ่ายก็มาเหมือนเดิมเลยแค่ว่าโอ้สมาธิมันก็แค่หินทับหญ้าอย่างที่เราศึกษามาสมาธิมันไม่เที่ยงใช่มันอนิจจังในตัวมันสมาธิตัวนั้นไม่เที่ยงใช่มันไม่เที่ยงมันต้องเป็นปัญญาใช่มันที่บอกว่าฌานก็ฌานโลกีเนี่ยฌานพวกนี้มันฌานไม่เที่ยงมันยังไม่พ้นมันยังไม่ได้อัตวัคยายานตัวนั้นมันไม่พ้นฌานพวกนั้นมันก็เสื่อมได้เหมือนฤาษีที่เราอ่านในพระไตรปิฎกอ่ะหอกได้พอหอกไปผ่านคนผัดผ้าก็ล่วงพลอยลงมาก็จะเป็นแบบพวกนี้เขาถึงอยู่กับโลกไม่ได้นะฮะใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะครับใช่ๆมันจะจ้องหาแต่ความสงบเวลาอะไรเจอผ้ากระทบมันก็ไม่อยากอยู่มันจะอยากอยู่จะมุดนู่นน่ะจะเข้าถ้ำเข้าป่าเข้าพวกเข้าป่าอยู่คนเดียวพอไปเจอผ้ากระทบก็รับไม่ไหวสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทำทานทำสมาธิมากอารมณ์จะรุนแรงนะถ้าลองไปเคลียร์เขาดีๆเนี่ยอารมณ์จะเปี้ยงบ้างมาเดียวสังเกตอ่ะอารมณ์พวกนี้คุณนายกดเขาไว้กดองค์ฌานไว้สังเกตอ่ะถ้าเราใครมีเพื่อนที่ทำสมาธิทำฌานดีๆเราไปแย่เขาไปจุดทิ้งเขาเนี่ยจะเปี้ยงบ้างขึ้นเลยสองพอไปทำฌานมากถึงที่หรือจุดจะได้ฝังเจโตตักเตโตแล้วทีนี้ก็จะคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนี้ครูบาอาจารย์พระองค์ก็ปากกูบรรลุธรรมแล้ววิ่งออกจากป่ามาว่ากูเป็นพระอรหันต์แล้วเว้ยมีเยอะแยะบางคนก็ไม่เป็นจริตบางคนก็ไปไม่เป็นเพราะว่าเนี่ยไปฝันเนี่ยพระอรหันต์จริงๆถ้าเอาเข้าจริงจะต้องได้ทั้งสองส่วนจะได้ทั้งปัญญาวิมุตติและเตโตวิมุตติต้องได้สองส่วนนะต้องได้ทั้งส่วนทั้งส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เลยขาดตัวใดตัวหนึ่งปุ๊บตีกลับเป็นเหมือนเดิมใช่บางคนผมไปฟังว่าพระหันต้องได้เจโตวิมุตต์ก็ได้มันอย่างเชื่อไม่ได้ต้องได้ฟังเป็นอย่างปัญญาวิมุตต์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเจโตรองรับต้องมีสติที่ตั้งมั่นจริงๆแล้วก็องค์ธรรมก็คือสติมีสติปุ๊บมันจะมีสมาธิในตัวมีสมุดส่วนปัญญาเราก็จะเริ่มปัญญาจริงๆแล้วอาจารย์พิจารณาปัญญามาเอากระทั่งก็ได้พวกท่านแต่ละคนก็ทำกันเต็มที่เนี่ยผมว่านะองค์อ่านตำราฝึกสมาธิผมเคยฝึกสมาธิถามว่าทำเยอะไหมผมไปเดินบนกำแพงนะเท่าฝ่ามือสูงประมาณ2-3 เมตรนะที่วัดที่หนึ่งนะฮะเพื่อจะเอาสมาธิกะว่าถ้าตกก็ขาหักไปเลยเพื่อจะให้มีสติที่ตั้งมั่นเดินบนกำแพง2 เมตรนะเดินลงหน้าผาสูงมากสูงจนชันลงไปเพื่อให้ค่อยๆประคองสติเข้าไว้เพื่อเกิดกะว่าถ้าพลาดก็คือบาดเจ็บหรือตายเลยผมทำถึงขนาดบางทีก็ไปการกดนอนในป่าช้าทำมาหมดนะแต่ก็ไม่
ไม่พ้นบอกจริงไม่พ้นผมสุดท้ายผมก็ต้องขาดขึ้นขาดสอบมาหาอาจารย์วิทย์ให้อาจารย์วิทย์ชี้ให้ว่ามันคืออะไรภาพมาเอาภาพปัญญาของท่านก็ท่านสามารถชี้แต่ละคนให้ก็วันที่ท่านชี้ให้ผมบอกสภาวะของผมผมตั้งแต่ผมออกทางนั้นปุ๊บผมก็สามารถทวนธรรมะเพราะอาจารย์วิทย์จะบอกผมว่าเดี๋ยวคุณจะเกิดใจคุณจะทวนธรรมะนะทวนจริงเหมือนอาจารย์รู้ล่วงหน้าหรือว่าผมก็จะทวนธรรมะแล้วผมก็ทวนแล้วผมช่วงนั้นผมคุยกับอาจารย์บ่อยนะอาจารย์นะผมเวลาก็ผมว่าเวลาเกิดสภาวะผมจะถามอาจารย์อาจารย์ว่าใช่กดเดินอย่างนั้นอย่างนั้นผมไม่ทิ้งครูบาอาจารย์นะผมไม่ใช่ว่าหลุดแล้วผมโอ้หลั่นล้าไปวันๆอย่างนี้นะผมต้องอาจารย์ต้องคอยดูผมบางทีอาจารย์โค้ชเป็นยังไงอาจารย์คอยขนาดผมมาเมื่อก่อนน่ะยังมีเวลาคุยกันเยอะเมื่อก่อนคุยกันอาทิตย์นึงคุยกันทีประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะคุยกับอาจารย์น่ะผมคุยนานมากผมไม่ใช่ว่าคันต่อกันนะผมคุยกับอาจารย์นิดน่ะโอ้5ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงคุยกันทีด้วยบางที3วัน2วันเนี่ยคุยกันเพื่อว่าให้ท่านสอบทานอารมณ์เราเยอะตอนนี้ผมคุยขนาดนั้นไม่ได้นะลูกศิษย์เยอะใช่สมัยก่อนไม่ค่อยเยอะเนาะใช่ใช่มีเวลายังอาจารย์ยังพอตรวจทานให้คุยกันเยอะแล้วเวลาเราเกิดสภาวะทำอะไรที่ตอนเราทวนขันนะอาจารย์จะตีว่าอย่างนั้นใช่อย่างนี้การหลงลูกศิษย์อาจารย์บางคนก็เข้าใจว่าบางคนก็หลงหลงรู้อย่างใจไปพวกไปเหล่านึกว่าทำไมจะมาเก่งกว่าอาจารย์อีกรู้ครอบโลกธาตุจะสั่งสอนผมอีกเออทำไมจะมาอาจารย์เป็นคนสอนทำไมจะมาสอนอาจารย์ก็ให้มีแต่ละคนผมก็นักบางทีผมก็รู้นะผมอยู่ในกลุ่มผมก็เห็นนะผมก็ไปกันแบบนั้นนะดังนั้นมีอะไรอาจารย์นี่เป็นคนเข้าหาง่ายนะในคลิปอาจจะกระแทกแดกกันอย่างเงี้ยแต่ตัวจริงใจดีผมแต่ว่าผมมีอะไรก็ไม่สงสัยหรือไม่ค่อยเข้าใจก็อาจารย์ได้โอ้ถามได้นายไปถามได้อาจารย์ไม่ใช่นั่นอาจารย์มีเมตตาสามารถเข้าหาได้อาจารย์มิตรไม่ใช่เข้าไม่จริงไม่ใช่อู้แล้วอาจารย์อ่ะมาทางสายคารวะหรือไม่ติดสีเสื้อฉะนั้นไม่มีหรอกจะประเภทว่าจะเข้าครบทีต้องเข้าคิวต่อคิวไม่มีไม่ได้ขนาดขนาดจะต้องพี่นอกพี่เทาขนาดนั้นก็ต้องค้านบอกกล่าวก็มันไม่ใช่เลยนะมีอะไรก็เดินเข้าหาอาจารย์โทรหาอาจารย์สงสัยแล้วก็โทรถามได้อาจารย์อาจารย์ไม่ใช่คนแบบไม่มีเหตุผลนะไม่ใช่ดุถึงขนาดกันใครเข้าหาไม่ได้อาจารย์ผมสบายสบายผมไม่มีทิฏฐิมานะมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่ยังเข้าไม่ถึงทางก็ไม่มีเพราะว่าผมเดินอยู่ในมรรคผมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ตลอดนะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นมานะของตัวเองก็คือผมเป็นคนสู้ชีวิตผมสู้ด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยเหลือผมตั้งแต่เด็กตั้งแต่ออกเรียนมาแล้วมันตัวนี้มันเป็นสิ่งที่เราคือเราจะไม่ค่อยยอมใครในเรื่องการดำเนินชีวิตหรือเรื่องบางอย่างเพราะว่าผมถือว่าผมอ่ะเป็นคนสู้ชีวิตทุกอย่างผมทำเป็นหมดนะงานบ้านการเลี้ยงลูกการอะไรผมผ่านหมดพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยผมอ่ะคือประสบการณ์ตรงนี้ผมแน่นแล้วผมค่อนข้างที่จะใครสอนผมไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมก็รับฟังในบางเรื่องสำหรับผู้ใหญ่ในเรื่องทางโลกนะแต่ทางธรรมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผมบอกว่าหนึ่งเดียวสำหรับผมไม่ต้องมีใครสอนผมอีกถ้าคุณรู้คุณทำหน้าที่ไปไม่ต้องมาสั่งการผมเพราะว่าผมรู้ผมเข้าใจมันทั้งหมดแจ้งด้วยปัญญาเข้าใจระบบงานทั้งหมดภายในเนี่ยวงจรของจิตพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมของขันธ์5อายตนะ6มันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นถึงสามารถที่จะชี้คนด้วยปัญญาได้สอนคนด้วยปัญญาโดยที่ไม่ต้องเอาตัวตนไปกระทำเพราะมันผิดก็เหมือนคุณต๋องพอดีเธอมาไม่ทันแกก็บอกแหละทุกการกระทำเนี่ยเอาขันห้าไปทำทั้งนั้นแหละเอาความคิดสังขารไปทำทั้งนั้นแล้วตัวนี้มันเป็นตัวอัตตาทิฏฐิมานะมันเห็นผิดพอไปทำปุ๊บมันก็ทำให้มันเที่ยงใช่ไหมเหมือนเธอไปทำใช่ไปฝึกสมาธิไปทำฌานทำอะไรเพื่อจะให้มันเที่ยงเนี่ยให้ตัวรู้เนี่ยมันเที่ยงเนี่ยนั่นแหละที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยคือความเห็นผิดทิฏฐิม
มันไม่เป็นสัมมามันเป็นมิจฉาคือความเห็นผิดเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเที่ยงแท้ถาวรแล้วยังไงต่อทีนี้หลังจากนั้นก็หลังจากที่ทวนธรรมะเรื่อยมาแล้วทีนี้ก็มาเข้าใจถึงที่จุดของมันมาเข้าใจจนแจ้งรอบนึงก็คือว่าสุดสูงสลายไปผมเหลือจนรอบสุดท้ายที่ผมคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ผมไม่เหลือความเป็นศาสนาผมเข้าถึงตรงนั้นเลยว่าผมโอ้หนูเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าถึงสอนในทุกศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับสีเสื้อแบบนี้ไม่เกี่ยวโทษทีหลวงพ่อไม่เกี่ยวกับอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับอย่างนี้ด้วยคือจะเข้าใจนะแล้วไม่จะกลัวนะว่าจะตายภายใน7วันนี่นั่งอยู่เนี่ยอยู่ตั้งนานแล้วคือคำสอนเนี่ยมันความเชื่อคือศาสนานะศาสนาคือความเชื่อนะถ้าแปลตรงนะฮะแต่พระเจ้าสอนคำสอนที่เป็นแก่นมันเหนือความเชื่อเหนือศาสนามันไม่มีศาสนาคนไม่มีภาษาธรรมใดๆนะฮะมันเหนือภาษาเหนือสัญญาสังขารวิญญาณก็มันมีคลิปพ่อลูกคนหนึ่งที่น้องคนนั้นนะวันนี้ก็มากลับได้ยังไม่รู้เออนั่นไงน้องคนนั้นเขาเข้าถึงจริงนะเออนั่นไงคุณตอบผมฟังคนไหนที่ว่าจะได้ทำอะไรอย่างนั้นน้องคนนั้นบอกเข้าใจผิดพี่มันไม่มีศาสนาเลยนั่นแหละเขาเข้าถึงจริงโอ้รู้แล้วที่ไปบ้านป้าตุ๋ยวันนั้นใช่ใช่ไอ้น้องเด็กผู้หญิงเป็นผู้ชายพ่อลูกบรรลุก่อนไอ้พ่อลูกกับผู้หญิงนั่นก็เหมือนกันที่ไปบ้านป้าตุ๋ยคุณต้องนั่นแหละกับน้องนนที่มาเมื่อเช้าเนี่ยไปกินข้าวกลับมายังไม่ถึงวันนี้เขามาปัญญามาคุยอยู่นะพ่อลูกผมมาไม่ทันนั่นแหละพอเข้าจริงๆพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้เถียงไงว่าไอ้นี่เป็นพราหมณ์นะเป็นฮินดูหรือเป็นอะไรอย่างนั้นเพราะองค์ถึงสอนให้หมดเลยว่าเพราะพระองค์ไม่ได้แบ่งแยกเลยมันมีเนี่ยเห็นไหมพุทธศาสนาเราต้องรักษาไว้มีไหมก็เกิดการทะเลาะบอกแหวงไม่งั้นอาจารย์นี่จะสอนคนคิดกันลำบากอิสลามหรือคนนอกศาสนาจะสอนไม่ได้เลยถ้าที่จีเนี่ยแต่ไอ้จริงๆสภาวะนั้นมันมีทุกคนน่ะมันมีทุกศาสนาเลยคนทุกคนทั่วโลกมีสภาวะที่ไม่ใช่อะไรอยู่เอาจริงนะถ้าฟันงงตรงนี้นะที่นั่งอยู่เนี่ยกระหายหมดเลยนะจะบอกไงจะไม่รู้ตัวกันก็ยังไม่เป็นปัญญาคุณคาปัญญานี่นั่งอยู่เนี่ยอาหารกันหมดแล้วไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองก็เลยไปหลงธรรมแต่ขาดปัญญาสภาวะพวกคุณเนี่ยมันมีไม่มีมันมีที่ไม่ใช่อะไรอยู่แต่ไม่มีคนชี้ให้ก็เลยหลงไปทำนี่นั่งอยู่เนี่ยอาหารกันหมดแล้วอาหารตั้งนานแล้วเวลาไม่คิดแต่เป็นพระอรหันต์หมดเลยมันไม่มีใครชี้ให้เนี่ยพอขาดคนที่ให้คุณก็หลงไปทำอ่ะอาหารยังไงเพราะว่าผมก็ยังเป็นอยู่ค่ะกับคุณยังโกงอยู่มันไม่มีกะทิให้ก็ยังไม่เป็นเนี่ยมันยังไม่มีคนที่สภาวะคือไอ้อย่างนี้นะใช่คนทุกคนมันจะมีช่องว่างมีที่จะแก้ที่พุทธเจ้าพูดไว้ไอ้ตัวเนี้ยนิพพานนิพพานมีไหมไม่มีมันทับจับนะนิพพานนี่ไม่มีแต่ที่ไม่มีนิพพานเนี่ยคุณจำแค่ตัวนี้ไว้ดีคุณจำตัวนี้ไว้ดีนะมันทับศักดิ์ฉะนั้นพวกคุณตามหาอะไรกันอ่ะไปเดินจงกรมหาสวรรค์ที่มาคุณโทษโทษติดอาจารย์วิทย์ครับไม่เป็นไรคุณไปดันจะลงนรกแล้วเจอรหัสโพธิสัตว์แล้วกันไม่ได้นั่นคือพวกคุณเป็นมีหมดสภาวะพวกนี้อย่าไปด้อยค่ะผมคนผมเห็นไปฟังธรรมะพวกเราชาตินี้ด้อยวาสนาหนูไม่บรรลุไปได้ผมเห็นนี่ผมเงี้ยมึงอ่ะก็ว่าเลยเป็นปัญหาตั้งงานเต็มรู้ตัวเป็นหลงไปทำอยู่เลยไปทำนู่นทำนี่แต่ก็สงสารเขาเขาขาดคนชี้ให้ที่มานั่งอยู่ในบุญโง่และเป็นนั่งอยู่เนี่ยขาดมากมีองค์แปดใช่ตัวละเอียดนะขาดคนชี้ให้มันเดินมาร์กกันผิดเดินมาร์กข้อแรกผิดแล้วสัมมาทิฏฐิไงคุณไปทำเอาอ่ะมันจะจบอ่ะคุณจะไปเชียงใหม่แต่คุณตั้งเข็มทิศนู่นลงใต้อยู่นะคุณได้เจอกันไหมล่ะคุณมันก็ไม่เจอนะคุณต้องการนิพพานนิพพานอยู่แล้วอ่ะจริงๆใช้คำนิพพานไงแล้วก็หลุดคือมันนิมุติหลุดพ้นอยู่แล้วมันมีสิ่งที่ไม่ใช่อะไรอยู่ในเนี้ยถึงเนี้ยเนี้ยครบหมดนะครบทุกอย่างเลยสมบูรณ์บริบูรณ์เลยบางคนก็ไปนั่งสมาธิเอาความสงบมันก็สงบอยู่แล้วไงสติมีอยู่แล้วไงเรียกเป็นปัญญานะ
ใช่เราไปนั่งขาดปัญญาขาดปัญญาเออปัญญามันคนมันขาดคนที่ให้เท่าโพมีคนไปที่ให้ปุ๊บเราก็ได้ทุกส่วนพระพุทธเจ้าก็มาถามตรงเนี้ยมาที่ให้พระองค์ลงมาเนี่ยสัตว์รู้มาเนี่ยก็มาที่ให้ควรว่าเฮ้ยมีสิ่งนี้สิ่งนี้อยู่เลยเพราะบอกคนไม่สามารถที่เพราะสมัยก่อนคนทำสมาธิมาเยอะนะสติมีสมาธิแต่ขาดปัญญาสมัยนั้นขาดปัญญาหมดเลยพุทธเจ้าได้ตัวปัญญาตรงนี้แล้วมาชี้ปั้งเลยมันถึงเข้าใจกันไงเพราะทุกในทุกคนเนี่ยมันมีความไม่มีอยู่อีกด้านนึงเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะมันมีอยู่แต่เราไม่เข้าใจมันไม่เห็นแจ้งไม่รู้จักไม่เป็นปัญญานะฮะเราก็เลยจะรักษาสิ่งนั้นไว้ด้วยการทำฌานทำสมาธิหรือรักษาสติให้มันรู้ตัวอยู่ตลอดแค่นั้นเองมันไม่เป็นปัญญาพุทธเจ้ามาสอนเรื่องปัญญาก็ต้องสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นนะเห็นที่ตัวเองที่ผมบอกว่าทิฏฐิข้อแรกเนี่ยมรรคมีองค์8ในข้อแรกเนี่ยคือความเห็นถูกไม่ใช่มิทิฏฐิแบบมิจฉาความเห็นผิดเนี่ยมันมีหลายอย่างมันเดินมาผิดเดินผิดข้อแรกก็ผิดเป็นโยมนะพอคุณเดินผิดปุ๊บมันจะมีวิธีการต่างๆนานาเข้ามามีรูปแบบธรรมะพุทธะไม่มีรูปแบบไม่มีวิธีปฏิบัตินะฮะพระองค์บอกว่าสติปัฏฐาน4ยืนเดินนอนนั่งใช่ไหมนี่ไงมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วเวทนาอย่างนี้มันไม่เที่ยงพระองค์สอนเนี่ยดีมากเลยนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สาวกอ่ะไม่เข้าใจตีโจทย์ไม่แตกเอาความคิดของตัวเองเอาไปใส่ไปปรุงจะต้องพิจารณาจะต้องปรุงมันขึ้นมาเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถูกไหมสร้างสตอรี่ขึ้นมาหลอกตัวเองผมบอกเนี่ยหลอกตัวเองฉันไม่โกรธฉันไม่สุขฉันไม่ทุกข์ฉันไม่หิวไอ้ข้อนี้ยากนะนี่ไงมันนะเขาไปเจริญสมถะก็ก้นสายอานาเวลาเกิดขึ้นอะไรปุ๊บฝึกอานาจะเป็นวสีเป็นไปเลยเอาตัวรู้ไปเกาะลมเอาวิญญาณไปเกาะลมเอาตัวรู้ไปเกาะลมพอจะพักมีอะไรปุ๊บก็ไปเกาะลมก็ว่างไปคิดอะไรเขาบอกมีอะไรก็ว่าไม่คิดอะไรเนี่ยแต่เห็นว่าตัวเองหลงรู้อยู่เอาวิญญาณไปเกาะตัวลงถูกไหมจ๊ะถูกแล้วเวลามีอะไรกระทบจริงๆจังๆหนักๆบีบคั้นน่ะก็ออกมาเพราะมันทนต่อผัสสะไม่ได้เพราะมันมีตัวรู้ตัววิญญาณอยู่ไงตัวมโนตัวความเป็นเราอยู่มันต้องทำลายตัวนี้ไงทำลายด้วยอะไรทำลายด้วยปัญญาเข้าใจมันถึงจะหมดความหลงเพราะมันเป็นนามธรรมอ่ะมันไม่มีตัวตนอ่ะไอ้ปัญญาก็เป็นนามธรรมอีกละเอียดสุดอะไอ้นามธรรมตัวเนี้ยปัญญาก็ละเอียดสุดนะปัญญาพุทธเจ้าเราจะเอาความคิดไปใส่กับมันมันหยาบนึกไหมฮะความคิดหยาบนะความรู้สึกของเรายังหยาบอยู่เนี่ยแต่ไอ้ตัวที่มันเป็นเวทนาตัวที่มันบีบคั้นอะเราอะที่มันตัวนั้นมันละเอียดสุดเพราะฉะนั้นมันถึงต้องใช้ปัญญาเอาความคิดไปใส่กับมันเนี่ยหรือเอามันไปก่อไว้ตรงใดตรงนึงเนี่ยไม่มีวันหรอกที่เขาเป็นกันนะสุดท้ายก็ต้องหาต้องวางจิตเพื่อเข้านิพพานเพราะมันหมายมันล็อกตัวเองไว้ไอ้ตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าเนี่ยโอ้โหพระเจ้าท่านเห็นสิ่งตัวเนี้ยท่านถึงรู้ว่าโอ้โหนักปฏิบัติทั้งหลายสมัยนั้นน่ะมันล็อกตัวเองไว้กับเจ้าสิ่งเนี้ยเขารู้เลยว่าร่างกายเนี่ยมันไม่คงทนถาวรอารมณ์มันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ารู้ว่าไม่เที่ยงเนี่ยคือว่าเขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่ชอบอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์อ่ะแล้วก็ความจำอย่างเงี้ยถ้าเขาละร่างกายนี้ได้ละอารมณ์ได้ละความจำได้ละความคิดได้เขาก็จะหลุดพ้นเนี่ยฮะเขาเลยหาวิธีสะกดมันไว้ด้วยสมาธิด้วยการกำหนดนะด้วยความว่างอะไรก็แล้วแต่นี่แหละที่เขาบอกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ได้เห็นถูกเห็นว่ามันเที่ยงนะฮะไอ้ความเห็นผิดชนิดเนี้ยเยอะแยะผมจะเอ่ยขึ้นมาหลวงปู่หลวงตาเยอะแยะมากมายครูบาอาจารย์หลากหลายที่สอนธรรมะเด่นดังในประเทศไทยเราเนี่ยเราติดสัญญาเดิมเราทิ้งพระจารย์ไม่ได้นั่นแหละเราเข้าใจรับจำอย่างนี้มันควรจะเป็นคนก็เลยปรุงแต่งให้นิพพานคนเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่คือคนสอนก็ยังไม่แจ้งไงฮะเขาก็ยังมีตัวตนอยู่เขาก็ยังมีตัวรู้อยู่ตัวที่เขารู้นั่นเขาเอาทิฏฐิของตัวเองมาสอนเขาไม่ได้เอาสัมมามาสอน
เพราะอะไรเพราะเขาไม่แจ้งในขันเขาเห็นว่าวิญญาณเนี่ยเทียบนะฮะทุกมาตั้งแต่ยุคไหนมันข้ามตัวนี้ไม่ได้ที่จริงมันไม่เทียบไอ้ตัวรู้นั่นแหละไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยใครเข้าถึงตัวนี้ได้นั่นแหละผมนึกช่วงบ่ายผมจะพูดเรื่องไอ้ตัวนี้แหละไอ้เรื่องไอ้ทิฏฐินี่แหละสัมมาทิฏฐิการเข้ามาเห็นตัวเองใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านช่วยเสริมด้วยการเข้ามาเห็นตัวเองนะฮะเข้ามารู้ตัวเองมันเป็นการละลายพฤติกรรมทั้งหมดเลยนะฮะจบที่ตัวเองเนี่ยธรรมะต้องจบที่ตัวเองครูบาอาจารย์แค่ชี้ทางแต่ไม่ได้ไปยึดถือแล้วเราต้องเลือกด้วยเราต้องมีปัญญาฟังถ้าคนไหนบอกสอนให้เราปฏิบัติต้องทำรูปแบบขึ้นมาเอาคำหลักทำของผมไปเลยนะพวกนี้ยังไม่เข้าใจธรรมะยังหลงยังเชื่อว่าจะต้องทำเพื่อจะได้นึกออกไหมฮะต้องฟังคำนี้ธรรมะไม่มีการกระทำเราต้องมองที่พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่มีรูปแบบเพราะทอนพระองค์ทำมาเยอะแล้วแต่พระองค์ไม่สามารถแจ้งด้วยปัญญาได้มันติดข้องอยู่ในนั้นมันมีตัวเข้าไปกระทำจนวันหนึ่งพุทธเจ้าเข้าใจนั่นแหละท่านก็มาเทศสอนมาเทศนี่รู้ว่าขันเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นคนคิดสูตรเรื่องขันห้าขึ้นมานะฮะพุทธเจ้าเนี่ยไม่งั้นเราไม่มีวันศาสนาไม่เกิดขึ้นนะถ้าไม่มีขันห้าตัวนี้นะฮะคำสอนพุทธเจ้าไม่มีวันเกิดขึ้นไม่มีใครเขียนขึ้นมาต้องขอบคุณสาวกที่จริงพระเจ้าไม่เขียนอะไรหรอกสาวกบางกลุ่มเขาเขียนเรื่องขันห้าดีเขาไม่ทิ้งเรื่องขันห้าเขายังเอาขันห้ายตนะมาเล่าเรื่องนะฮะถ้าเขาไปเรื่องจิตว่างจิตเรียบร้อยเพราะตอนนี้มันเป็นยุคของอุทกาดาบทนะฮะผมบอกว่าที่ผ่านมามันเป็นของเทวทัตนะเทวทัตนี่มักจะทำปฏิบัติสุดโต่งใช่ไหมครับใช่ไหมท่านมหาอิทธิฤทธิ์นั่นแหละเอาคุณวิเศษเอาตัวเองที่เก่งทำอะไรได้มากๆใช่ไหมฮะต่อถึงที่ท่านพอเป็นนักบวชนี่ผมไม่เคยบวชแล้วก็การมาทำอะไรนะสัมมนาครั้งเนี่ยดีเหตุด้วยอย่างมากก็คืออาจารย์บอกว่าจะมาปรับให้มันเป็นสมาธิที่ปรับให้เป็นสมาธิที่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ตรงเพราะมันเป็นวิชาที่ที่อยู่แล้วไปยึดถือวิธีการปฏิบัติต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้านี่นะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เขาก็ผ่านรูปแบบต่างๆมาเยอะแยะมากมายวิธีนู่นวิธีนี้จนเกือบตายแล้วสุดท้ายก็มาพ่งมาเห็นเองด้วยความพูดของนางสุชาดาท่านคิดอะไรอยู่ตั้งอะไรที่ตรงนั้นเลยนั่นแหละการปั้นรูปของครั้งแรกของท่านแล้วก็ต่อมาก็ทบทวน49วันใช่ไหมแหม49วันทบทวนก็เนี่ยเป็นเรื่องขันขึ้นมาที่อาจารย์พูดไปขันห้าอายตนะไอ้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงแม้กระทั่งการทบทวน49วันมันไม่ใช่ว่าจบแค่นั้นนะพระองค์ต้องมีประสบการณ์ในการไต่ทอดทับเพราะพระองค์เนี่ยเจอคนมากหน้าหลายตาคือรู้พฤติกรรมของแต่ละคนทั้งหมดเลยนั่นคือประสบการณ์นะฮะไม่ใช่ว่าสำเร็จสูตรขึ้นมาแล้วนี่จะช่วยใครได้ทุกคนนะฮะเพราะมนุษย์ทุกคนไม่เหมือนกันนะแม้กระทั่งหน้าตานะฮะจะเห็นนิสัยมันเวลาพระองค์ถ่ายทอดธรรมเนี่ยพระองค์ได้เจอคนมากหน้าหลายตาใช่ไหมนั่นแหละคือประสบการณ์ของพระเจ้าทำให้ท่านเก่งนะฮะบางคนอย่างเช่นอันนี้คนสาวกองค์สุดท้ายนะองค์สุดท้ายของท่านท่านก็อยากเก็บไว้ในใจมากแล้วก็ไปศึกษาตามครูบาอาจารย์ต่างๆจนหน้าที่สุดท้ายของพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าพอถามคำสุดท้ายว่าคู่นั่นนะคู่ตั้งหกคู่ตั้งหกในสมัยนั้นมีคู่ดังๆอยู่หกคนนะมีคู่ดังๆอยู่หกคนไอ้สาวกองค์เนี่ยไปถามว่าเขาปั้นรูปทำจริงๆไหมพระพุทธเจ้าอย่าไปคิดถึงคนอื่นเลยเอาตัวเราก่อนจบที่เราเห็นไหมเกือบสุดท้ายเลยนะก็ไปศึกษาอยู่นั่นเนี่ยก็อยากจะเตือนสติของเราสายอื่นนะมันจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเจ้าอาจารย์ก็ถือว่าเขาดีแล้วนี่แหละนะแต่นั่นแหละก็พระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆอ่ะ
จริงๆอ่ะก่อนที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นมานะเอ๋มันมีศาสนาอยู่แล้วมีความเชื่อถือต่างๆลิขิตศาสนาเยอะแยะมากมายแต่มันไม่ให้คำตอบชีวิตที่ชัดเจนพระพุทธเจ้าเอาตัวเองไปลองดูไปลองดูทุกวิธีการแล้วจนได้ข้อสรุปตัวเองมาเป็นคำสอนเนี่ยคำสอนของท่านแต่ท่านก็สอนนะท่านไม่ได้ตั้งศาสนานะเดี๋ยวมีคนมาหาอย่างมหาอาจารย์วิทย์เนี่ยคนมาหาเรื่อยๆมาหาเรื่อยๆมาหาเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่มีจีวรนะจีวรในพระอานนท์เป็นคนตัดเย็บขึ้นเองเมื่อก่อนไม่มีจีวรเพราะว่าทำไมต้องตัดเย็บเป็น5ขัน7ขันเพราะว่ามันจะเหมือนผ้าของชาวอินเดียเขาชอบลักขโมยหน่อยก็เลยตัดให้มันแปลกๆกว่าเขาแค่นั้นเองเย็บเต็มแผ่นๆจะได้หาง่ายเดี๋ยวต้องทำผินตู้ด้วยได้ไหมผินทั่วถ้าเราเปลี่ยนผ้าใหม่ต้องเอาจิ้มสามจิ้มนี่คือเพื่อให้แตกต่างใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ามันประเสริฐมันอะไรแล้วเขาก็บอกว่าสมุติสงใช่ไหมแต่สมัยนี้เราสมมุติหายไปว่ากูเป็นสงฆ์จริงๆมันเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วคำว่าสมมติสงฆ์หรือพิสูจน์สงฆ์อะไรมันก็ไม่ได้แตกต่างกับเราหรอกมันเป็นภาษาเดิมนะครับที่อยู่ในสมัยนั้นที่บุคคลเนี่ยคือสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าแค่นั้นเองคือออกบวชตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรซับซ้อนอย่างเช่นที่ท่านมหาบอกว่าศาสนาคือความเชื่อแล้วศาสนามันเกิดมาจากลัทธิเล็กๆแต่ลัทธิพวกนั้นมันไม่ดังนะฮะเขาก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อเขาก็เรียกว่าศาสนาของเขาเนี่ยฮะศาสนาซิกศาสนาแล้วแต่ประชากรที่เชื่อคือในองค์กรนั้นน่ะถ้ามันมีคนเชื่อมากศาสนามันก็เป็นศาสนาที่ใหญ่อ่ะนึกออกมั้ยแค่นั้นเองพุทธเจ้ากำลังสอนให้พ้นออกจากสิ่งเหล่านี้คือพ้นจากอุปทานนะฮะหมายถึงมาให้ออกจากศาสนาด้วยซ้ำไปก็ไม่ใช่ว่าให้ออกจากศาสนาคือมันไม่ได้มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไงแต่เราปรุงแต่งเราเชื่อกันเป็นว่าไอ้นี่คือศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาคือเดิมจริงๆแล้วพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งแบบนี้ไม่ได้ให้ออกหรือให้เข้าแต่มันเป็นแค่พิสูจน์สงฆ์นะที่แล้วศีลพวกอะไรนี่มันเกิดทีหลังนะฮะพระธรรมวินัยเกิดทีหลังพระพิสูจน์ยังไม่เกิดอย่างเช่นองค์พุทธมารเนี่ยบรรลุธรรมก่อนนึกออกไหมแล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่ไหมเพราะตอนนั้นยังไม่มีว่ามีนะมีสงสาวกพอเขาบรรลุปุ๊บแล้วคนพวกนี้เขาออกจากบ้านจากเรือนอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเขาก็ติดตามพระเจ้าติดตามก็ต้องออกบวชเป็นสักขีพยานแค่นั้นเองนะฮะก็เลยกลายเป็นสงสาวกศาสดาก็ปรุงแต่งกันเป็นทำนองขึ้นมาเฉยที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติที่คนจะอยู่กับพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็เหมือนแม่ชีอยู่กับผมเนี่ยหรือท่านมหาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ามีอะไรที่ซับซ้อนแล้วทีนี้พอคนอยู่รวมกันมากๆเนี่ยมันต้องมีกฎเพราะมนุษย์เราเนี่ยต่างจิตต่างใจเวลาเราไม่คิดเหมือนกันแต่เวลาเราคิดเนี่ยสกิดแกหน่อย เวลาคิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะมันมีความเห็นต่างกันเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยก็เลยตั้งกฎขึ้นมาเพราะว่าพุทธเจ้าไม่สามารถควบคุมใครได้มันเยอะไม่สามารถดูแลทั่วถึงสาวกนี่แหละมาเถียงกันเองมาสร้างปัญหาไอ้คนนี้ก็ดีกว่าคนนี้ผมก็เจอที่ผมอยู่ก็เจอผมก็ต้องเรียกมาอบรมนะฮะเพราะทุกคนเขาจะเชื่อพุทธเจ้าทุกคนก็ต้องฟังผมลูกศิษย์ในลำพังเขาไม่ฟังกันหรอกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันการปกครองพุทธเจ้าปกครองมีคนมาฟ้องมาอะไรเอามันจริงหรือเปล่าเรียกมาสอบถามดูจริงก็ต้องบัญญัติได้ใช่ไหมมันก็ทะเลาะกันสมัยพุทธเจ้าก็ทะเลาะกันพุทธเจ้าต้องดีเข้าป่าก็มีอะไรกับช้างป่าในไรนี่ใช่ไหมมีลองเล่าสิก็พิสูจน์ไม่ผมจะจำรายละเอียดแกมันก็มียุคสมัยพุทธเจ้าก็ทะเลาะออกแย่งกันใช่ไหมเป็นพุทธเจ้าหนีเข้าป่าเห็นไหมเลยมีพวกลิงถวายน้ำผึ้งช้างป่าเนี่ยจะใครอ่านก็แต่มีพระเจ้าแต่พระเจ้าจะลงโทษให้สงว่าจะเกิดไม่มีพระองค์แล้วอ่ะจะอยู่กันยังไงเนี่ยสุดท้ายก็เริ่มไม่มีใครใส่บาตรให้กินเริ่มลำบากแต่ทีเนี้ยพระเจ้าไม่อยู่อ่ะทีนี้ก็พระเจ้าก็จะสอนเนี่ยแต่สอนพระเจ้าก็คือไม่ได้ไปตีลังฟันแทงไม่ได้ใช้ความรุนแรงพระองค์ใช้ปัญญาสอนว่าเนี่ยพระองค์ก็ไปเข้าป่าไปบำเพ็ญสมณะในป่าโดยมีพวกลิง
พวกอะไรดูแลอะไรประมาณนั้นแหละเพื่อให้ส่งสาวกวงที่ทะเลาะกันคิดได้ประมาณนั้นนะคือพระองค์แสดงว่าพระองค์สอนด้วยการที่ไม่ได้ใช้คำพูดตรงบางอย่างใช่พระพุทธเจ้าก็อย่างว่าหลังชาติพระองค์ก็สุขุมกุมารชาติก็ไม่ใช่อย่างเราท่านใช่ใช่ไอ้ตอนนี้เมื่อเช้าก็คุยกันมีขายเรื่องนี้ต้องพูดให้มากว่าอาจารย์ของเราเป็นอย่างนี้ครับไปพูดกับคนเหนือผมก็พูดเรื่องนี้อย่าไปเอาคนบรรลุไปเทียบกันหมดนะพระพุทธเจ้าอีกแบบนึงนะอาจารย์วิกรอีกแบบนึงนะอย่าเทียบกันไม่ได้ที่มาที่ไปบางเหตุผลของมันไม่เหมือนกันพวกนั้นก็เสียแซ่บเขาไม่กล้ายืนเป็นตัวตนของเขาแต่เวลาเขาเข้ากุฏิเนี่ยหรือเขาไปหลบอยู่ไม่ได้ว่าท่านนะเขาก็จะแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมาคือผมเนี่ยไม่มีที่รับที่แจ้งผมบอกผมเป็นคนยังไงผมเป็นอย่างนั้นผมถือว่าคุณธรรมของผมเนี่ยภายในของผมบริสุทธิ์อยู่แล้วมันเป็นอนุสัยที่สร้างมาของคนไม่เท่ากันครับอย่างจริงเขาเรียกจริงก็สมัยเจ้าก็ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นก็กระโดดข้ามคลองอย่างเงี้ยมีคนไปฟ้องไปทูลฟ้องพระเจ้าว่าภาษาญี่ปุ่นทำไมไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยเจ้าเลยบอกชาติของภาษาญี่ปุ่นเคยเป็นลิงมาแต่จริงๆอ่ะพระองค์คิดจะอธิบายหรอกพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นลิงมากกว่าก็คงจะอย่างนั้นเนาะโอเคตรงนี้เราพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่านี้มาสุดท้ายเราพูดถึงมาก็นั่นแหละก็มันก็เลยเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อการปกครองนะฮะแต่หัวใจของพระเจ้าก็คือทุกคนเนี่ยต้องรักกันสามัคคีกันในกลุ่มของพุทธะทุกสิ่งของผมก็เหมือนกันก็ต้องรักกันสามัคคีกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะถึงจะอยู่ร่วมกันได้สังคมตรงนี้มันต้องใช้เพราะเวลาเราคิดความคิดเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนเรื่องความคิดถูกไหมฮะเราต้องเห็นพฤติกรรมต้องทวนขันต้องเข้าใจมันแล้วเราจะอิสระจากทุกอย่างนะฮะนี่แหละมันถึงทำให้เป็นการดำรงอยู่ที่ค่อนข้างที่จะเราต้องเข้าใจมันเราเป็นไม่เดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามเพราะว่าเพิ่งนั่นผมจะพูดเรื่องสมาธิดีเดี๋ยวไม่มีโอกาสพูดเพราะถ้าเราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยบางอย่างมันไม่ตรงประเด็นเพราะว่าหัวข้อของมันก็คือสมาธิดีคือการเห็นถูกถ้าใครเข้าใจตรงไหนก็เสริมช่วยผมนะก็คือการเห็นถูกเห็นที่ตัวเองจบที่ตัวเองสมาธิดีข้อแรกเนี่ยการเห็นถูกข้อที่สองคืออะไรผมไม่ค่อยรู้บาลีจำมีชอบจำมีชอบคือความหมายมันคืออะไรเดี๋ยวภาษาหนูคิดตรงจริตคิดไม่ถูกจริตดำดีชอบคือความเห็นถูกแล้วก็เป็นความคิดนะคะท่านดำดีชอบก็คล้ายๆกับคิดใคร่ควรคิดใคร่ควรแล้วคิดใคร่ควรเพื่อคิดใกล้ควรให้ดีซะก่อนค่อยทำในทางที่ดีคิดที่สุจริตค่ะอันนี้คือคิดถูกต้องคิดถูกต้องคิดในทางที่ดีนี่มันเป็นระดับมรรคนะระดับตัวที่สองการดำรงชีพนะฮะนี่คือตัวอย่างนะผมจะไล่ไปจากตัวอย่างนะฮะแล้วตัวที่สามสัมมาวาจาการเจรจาชอบเวลาเราไปเจรจางานไปคุยไม่ถูกใช่ไหมคุยไม่ดีใครก็ไม่อยากเสียเวลากับเราเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือคุยกับเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ผมทำคลิปนะอย่าเอาแบบผมทำคลิปไปนะคือนี่เขาเรียกว่าสัมมาวาจาใช่ไหมฮะการเจรจาชอบไม่โกหกค่ะต้องพูดคำจริงสัมมาวาจาอยู่ในข้อสัมมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่โกหกหมดเท็จเนี่ยค่ะสองไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ไอ้เพ้อเจ้ออย่าไปลงรายละเอียดผมก็เพ้อเจ้อมันไม่เกี่ยวไม่ต้องเป็นขนาดนั้นหรอกเอาแค่ว่าไม่โกหกบนเท็จคนไม่พูดสอดเสียดให้คนเพราะมันละอายต่อบาปมันเอาตัวเดียวพอสัมมาวาจาดิมันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วแล้วไม่ต้องไปขยายความมันพอขยายความมันคิดเยอะเอาแค่เข้าใจแค่นี้คือสมาธิจิตตัวอย่างนะแล้วข้อที่4สัมมากัมมันตะการงานการกระทำชอบการงานชอบก็คือการกระทำที่ชอบสุจริตไม่เบียดเบียนถูกค่ะใช่ไหมฮะไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนตัวเองจนเกินไปเอาแค่สองทางเนี้ยพอคือไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ยกเว้นการฆ่าการเอาลัดเอาเปรียบการลักเล็กขโมยน้อยก็อยู่ในการขโมยทรัพย์สินอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกัน
การไม่เล่นการพนันได้มาด้วยการแบบไปคดโกงอะไรอย่างเงี้ยใครจะซื้อหวยก็ซื้อได้ซื้อพอหอมปากหอมคอแล้วก็พ่อไม่แย่งคนที่คนรักของคนอื่นมาเนี่ยใครก็หลงกลัวเออไม่ต้องรายละเอียดขนาดนั้นหรอกเออแล้วข้อต่อไปไปสัมมาอาชีวะอาชีพที่ชอบอาชีพสุจริตกันพูดไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้การเนี่ยอันนั้นการกระทำที่ชอบอันนี้การเลี้ยงชีพชอบก็นี่แหละการทำมาหากินสุจริตนี่แหละมันทุกคนรู้อยู่แล้วแหละไอ้เรื่องตรงเนี้ยไม่ต้องเอาศีลห้ามาครอบก็รู้นึกออกไหมฮะอาจารย์ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้ว่าอะไรขยายความนะว่าเปลี่ยนเป็นตัวเองมันเป็นคนอื่นรู้แล้วเป็นตัวเองเป็นตัวเองก็เหมือนการยังไงล่ะทำงานหนักเกินไปมันมีตั้งแต่หยาบถึงละเอียดนะการเปลี่ยนตัวเองแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมนี่ก็เปลี่ยนตัวเองนะสร้างรูปแบบเนี่ยมันมีตั้งแต่หยาบถึงละเอียดไงหยาบก็เบียดเบียนจนตัวเองอดๆหยาบๆอย่างเงี้ยนะฮะจนผอมจนกินอาหารที่มันเข้าสู่หลักของเทวทัตอะไอ้ที่ว่ากินเจกินเจกินอะไรมันอยู่ที่ตัวของเราไงนะฮะคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นจนเกินไปตามความเหมาะสมนะฮะแล้วก็ข้อต่อไปสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบคุณจะทำการงานอาชีพอะไรก็ตามนะฮะหรือจะทำสิ่งใดก็ตามความเพียรชอบไหมมันมีตั้งแต่หยาบถึงละเอียดเหมือนกันนะฮะความละเอียดก็คือเพียรชอบก็คือเพียรที่จะลึกเนี่ยดูตัวเองเห็นตัวเองสม่ำเสมอเห็นความไม่เที่ยงของขันอะไรนี่คือตัวละเอียดตัวหยาบก็เพียรชอบ